ดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันนะคะอุ้ยไม่ได้เจอกับบล็อกนานมากตอนนี้อยู่ที่ริโอมักเจียเรที่ประเทศอิตาลีค่ะทะเลแล้วก็มีเขาๆนะจริงๆเราชิมาที่เนี่ย2วันแล้วแต่ว่ามันเป็นวันเดินทางก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเมืองตรงนี้มันจะอยู่ตรงแถบตอนตกที่มันติดกับทะเลซึ่งเมืองที่นี่คือน่ารักมากเพราะว่าตึกเขาจะเป็นแบบสีๆอ่ะทุกคนมันคิ้วมากๆทริปนี้มากับพี่แอร์นะคะบอกเลยว่าอิตาลีสะเทือนลุกเป็นไฟมองเข้าไปข้างในก็จะสวยมากๆเลยตึกเอ่ยอะไรเอ่ยเขาสวยมากแต่มองไปทางนี้สวยกว่าเขาว่างี้แต่ชุดอ่ะโอ้โหคุณหญิงมาถึงอีกเมืองนึงแล้วนะคะเมืองนี้จะชื่อว่ามอนเทราโซนะคะจะติดทะเลเหมือนกันซึ่งเราก็จะมาทานอาหารกันตรงนี้แหละค่ะที่นี่แบบหลายคนเขาก็จะเอาไม้เดินขึ้นเขาเพราะว่าทางก็คือเดินขึ้นเขาตลอดเลยตอนนี้เรากำลังมาไฮกิ้งกันอยู่นะที่บัวนัสถ้ามันเดินทางจากเมื่อกี้เนี้ยที่เราอยู่อ่ะมอนเทราโซมันจะใช้เวลาในการเดินขึ้นอ่ะ3กิโลแต่ถ้าเรากลับมาตรงเนี้ยมันจะใช้เวลาในการเดินขึ้น300เมตรเราก็เลยเลือก300เมตรแล้วทุกคนดูวิวดิทุกคนอาจจะคุ้นๆเพราะว่าภาพยนตร์นะคะการ์ตูน Disney Plus นะคะที่ชื่อว่าลูก้าเขาได้อินสไปเรชั่นมาจากที่นี่แหละแล้วมันน่ารักมากมาแกะเออลองแกะให้ไอ้วอมช่วยวอมช่วยแกะดีกว่าวอมช่วยแกะดีกว่านี่อุ้ยอุ้ยไข่เกือบแตกแล้วแกอุ้ยเกือบแล้วโอ้อะช้อนไปเคาะอุ้ยอาชิตาเลียไข่ไม่ได้อะเคาะเลย1 2 3ของขวัญจากคุณหญิงเครื่องสำอางของขวัญจากคุณหญิงไข่ในไข่ไข่ในไข่เอาอีกเอาอีกเป็นพยานมากมายคุณจิ๋วเป็นคนสั่งเวลให้เออตามนั้นเวลคุณจิ๋วปิวไปแล้วไหนดูแหวนหน่อยดิเออโอ้โหน่ารักเขายังไม่ทันตอบเลยแต่สวมแล้วถือว่า
รีบเสริมก่อนถือว่าเรื่องเงียบไม่ได้แล้วนะจบเจ้าไม่เล่าหรือเออพี่ต้องอยู่กับพี่อมทั้งชีวิตแล้วนะโอ้โหจะบอกว่าฝากอันเดียชีคิดว่าวันแปลกๆเพราะว่ามาทริปเนี้ยมีหลายคนถามชีเยอะมากว่าไปวันไหนนะเออสองคนนั้นคือมาป้ากับพี่จิ๋วถามว่าไปวันไหนนะลูกไปวันไหนนะแล้วถามอย่างเงี้ยประโยคเนี้ยสองสามครั้งตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเลยคิดว่าน่าจะแคนเซิลไปแล้วคุณหญิงก็คือแบบว่าเตรียมการมาอย่างดีหลอกมาตั้งแต่ตอนอยู่มิลานหลอกไม่ไหวจะหลอกใครหลอกคุณหญิงน่าเป็นได้เนียนสุดบอกได้เลยใครพี่จะทำคอนเทนต์จริงๆบ้าหรอคนอย่างเงี้ยอะไรคนมงคอนเทนต์อะไรบ้าบอบ้ามีหลายแบบมามีพัตเตอร์ไนฟ์มีสเต็กมีพัตเตอร์ไนฟ์ตัดทีไรแม่งแตกก็ต้องซื้อไข่ใหม่มาลองนะครับระดับคุณวอร์มเด้อทำเองทำเองเด้อใช่ทำเองดิทุกอย่างทำเองหมดไม่มีกุญแจคงไม่ต้องคล้องแล้วเนาะเนาะไม่ต้องแล้วแหละพอฉันนั่งยิ้มลำพันหัวเลาะพันลำสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เราจะไปเดินขึ้นเขากันสรุปได้เขามาแทนอยู่บนก้อนนิ้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนอะอยู่บนเก้าอี้และโซฟายกเว้นบ่าวสาว บอกเลยฉันก็อยู่บนโซฟาฮีเตอร์นี่คือที่พื้นเหรอคะบอมนอกจากไข่ที่พี่วอมเตรียมให้ชีแล้วพี่วอมก็ยังเตรียมให้พี่แย้ด้วยเชื่อสนิทใจเพราะว่าพี่แย้ห่วงไข่อันนี้มากมุมมาสุดโอ้โหพี่วอมทำให้มันเนียนอย่างนี้ได้ยังไงแค่ประธานดิมพีตัน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 บิวตี้เบนเดอร์แล้วก็ช็อกโกแลตกระต่ายลินเดอร์ช็อกโกแลตรวม3บาทอร่อยไอ้ที่ตกที่พื้นนั่นน่ะเสียดายอร่อยตอนไข่ชี้อ่ะตอนแกะออกมาเห็นไหมว่าเอ๊ะทำไมมันเส้นแตกชัดไม่เห็นไม่เห็นเลยเนียนมากเนียนมากเพราะว่าพี่แย้เขาสร้างสตอรี่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นว่าเขาซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์แล้วมันเนียนมากเพราะว่าพี่แย้หิ้วมาที่เพนเซชั่นด้วยก็บอกว่าแย้แวะซื้อมาแล้ววันนั้นมันตรงกับอีสเตอร์พอดีซึ่งแบบคิดว่าพี่แย้น่าจะบุกบังเอิญเจอแล้วก็แวะซื้อเจอมาใส่สีขาวอันนี้มันเนียนไหมอันนี้ไม่ค่อยเนียนอ้าวรวมชอบแต่งสีเสื้อตามชี้อยู่แล้วแบบวันนี้ชี้ใส่สีไหนก็จะใส่ตามตลอดแล้ววันนี้ชี้ใส่สีขาวพอดีแต่ว่าพี่วอมขอดูชุดชี้ก่อนเมื่อคืนแล้วก็ขอเลือกด้วยนอนฮะนิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะตื่นมาพร้อมกับแว่นกลายเป็นว่าเป็นบล็อกเซอร์ไพรส์โดนขอแต่งงานเฉยเลยซึ่งวันนี้เราจะไปเมืองปิซ่ากันนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองเวเนซ่านะคะก็จะเป็นเมืองที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะคะก็เราก็นอนที่นี่ด้วยนอนมา3คืนแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่นี่มันจะเป็นซูเปอร์เล็กๆอย่างนี้เพื่อซื้อเสบียงไปทานบนรถไฟนะคะเราจะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจะถึงปิซ่าค่ะจริงๆแล้วเรามาร้านนี้วันแรกแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยมากคือโคคัสเขาทำอร่อยมากๆฮัลโหลเนี่ยแหละต้องกลับมาซื้อซ้ำมาทุกคนมันอร่อยจริงๆอ่ะฮัลโหลฮัลโหลชาฮัลโหลนอกเหนือจากนี้ก็จะมีชีสด้วยนะคะเยอะมากๆเลยที่เราชอบกินกันคือต้องบอกเลยว่าคนอะมองทั้งหมู่บ้านคือสาเหตุที่คนมองเพราะว่าดอกไม้มันหายากมากนะคะด้วยคำที่มันเป็นทะเลหมดเลยทุกคนนึกออกป่ะ
มันไม่มีแบบดอกไม้อ่ะขนาดดอกไม้ข้างทางที่นี่ยังไม่ค่อยมีเลยเนาะมีแต่ต้นเลมอนเมืองมันเล็กมากอ่ะแต่ว่าแค่แบบร้านดอกไม้ก็ไม่มีแล้วพี่วอมาให้เพื่อนไปซื้อมาให้น่าจะเล็กกันว่าห่างจากที่ประมาณสักชั่วโมงกว่าด้วยความที่ต่างประเทศอ่ะเขาจะซื้อกันเป็นแบบแค่ดอกเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ของร้านเขามากที่เขาต้องมาทำเป็นช่ออย่างเงี้ยแล้วเราว่ามาที่พนักงานทางร้านช่วยกันมัดวันนี้ก็เลยทาสีปากสีแดงแมทชิ่งกับแบบแมทชิ่งกับดอกไม้มาแล้วก็พุ้ยอยู่อยู่แสงก็มาแสงก็สวยอันนี้แสงดีก็คือสีแดงเธอจูบดอกกุหลาบหรือว่าดอกกุหลาบจูบเธอเลยเป็นสีกัดปากเฉยๆนะหรอกัดปากอันนี้คืออุ๊ยอันนี้ดูลุคเขานะคะบอกเลยว่าด้านในคือแซ่บมากข้างนอกดูแบบเป็นมิชลินแต่ข้างในคือแซ่บนี่ไปขี่ม้าก่อนแป๊บนึงถึงที่พิซซ่ากันแล้วนะคะชี้ยังไม่เคยมาเมืองพิซซ่าเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่จริงๆแล้วครอบครัวชี้เคยมากันแล้วเขามีมา652ปีแล้วแล้วก็ความสูงก็คือ55เมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะอีกมุมนึงจริงๆแอบบอกเลยว่ามาถ่ายมุมด้านหลังอ่ะเหมือนคนจะน้อยกว่าแต่มุมตรงนี้ก็จะแบบไม่กว้างเท่าไหร่จะบอกว่าเจลาโต้ร้านนี้นะคะคิวยาวมากใครเขาจะต่อกันนักท่องเที่ยวอ่ะไม่มีใครต่อแน่ๆเว้ยไม่มีฮะอะไรอ่ะถ้ามาอิตาเลียโน่ก็ต้องกินเจลาโต้เลีย25นาทีที่รอคอยนะคะได้มาแล้วนี่แถวน่าจะหมดแล้วมั้งไม่หมดไม่หมดจ้ายาวกว่าเดิมจ้าเด็กได้ขนมนะฮะก็จะมีความเห่อนิดๆนะครับได้แล้วจ้าอืมอร่อยนะดูครีมมี่อร่อยมากข้อดีของอิตาลีคือคุณเลือกได้เป็นยาวใช่ป่ะมันก็จะมีตั้งแต่เมืองหนาวจนเมืองร้อนดังนั้นมันมีผลไม้ครบทุกชนิดมันก็เลยอร่อยอร่อยมากสตรอเบอรี่อร่อยนะแดดแรกของอิตาลีของเราปะเนี่ยนี่ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ฟลอเรนซ์แต่ถ้าเกิดว่าออกเสียงเป็นภาษาภาษาอิตาเลียนนะคะก็คือฟิโอเรนเซ่พี่แอสอนภาษาอิตาลี3คำเปรโกแปลว่าด้วยความยินดีกราเซียคือขอบคุณขอบคุณแล้วก็ต้องตอบว่าเปรโกเปรโกมันอยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงกลางของเมืองฟลอเรนซ์นะคะก็จะมีดูโอโมนะคะซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ซานตามารีซานตามารีซานตามารีที่ดาวินชีเคยมาเดินเล่นข้างในเมื่อ500ปีก่อนเมืองเขาน่ารักมากอ่ะทุกคนนี่นะคะซึ่งอากาศช่วงนี้ก็คือแบบว่าแปรปรวนเล็กน้อยบางทีก็แดดออกแดดเข้าแดดหุบนะคะแต่โชคดีค่ะมาแล้วแบบไม่ได้เจอฝนนะคะก็เลยทำให้แบบเดินชิลๆอากาศสบายๆเลยค่ะลืมถ่ายคลิปเลยวันนี้ที่ฟลอเรนซ์นะคะเราช้อปปิ้งเยอะมากได้ Chanel ไปนะคะแล้วก็ได้แว่นเลแบนมาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเก็บอย่างดีเพราะว่ากลัวโดนปล้นนะคะคลิปนี้ชิอาจจะถ่ายบล็อกไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอยากใช้เวลา enjoy moment นี่มาเจอกันตอนบ่ายๆแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนชุดนะจุดที่เรากำลังจะเดินไปอ่ะจริงๆแล้วพี่วอมตั้งใจจะไปขอข้างบนที่ฟลอเรนซ์นะคะพี่วอมดูพยากรณ์อากาศมาก่อนแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้โหแดดนี่จ้าเลยนะคะบล็อกนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่หน้าพวกเราเยอะเลยไม่ค่อยมีวิวไม่อะไรนะคะแล้วก็คุณหญิงอุ๊ยแคนดิดสุดใจคุณหญิงโอ้โหเรสเตอรองเต้มันแปลว่าภัตตาคารชื่อว่าเปาลีนะคะเป็นร้านที่เขาบอกว่าคือเก่าแก่ที่สุดในฟลอเรนซ์เลยทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้คือมื้อแรกที่ถ่ายชีสใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะที่กินชีสท
วันทุกมื้ออะโฟกัสก็คือทุกมื้ออะค่ะทุกคนเช้านี้นะคะถึงที่เวนิสแล้วเรียบร้อยนะคะห้องคือสวยมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเตียงนะคะตกแต่งแบบว่ามีความอิตาลีของจริงนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถูกแนะนำมาเพราะว่าพี่ชายชีเคยมาพักกับปามาแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะคะสวยมากมาถึงเวนิสแล้วอ่ะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของเวนิสของชีเลยนะคะเมืองมันเหมือนแบบเมืองจำลองอ่ะไม่เหมือนเมืองจริงอ่ะทุกคนแล้วห้องคือแบบดีมากนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเวนิสนะคะก็จะมีอยู่เกาะนี้นะคะแล้วก็ไปเกาะอื่นๆด้วยค่ะมาถึงเวนิสของแท้นะคะก็ต้องนั่งเรือกอนโดล่านะคะเช่าเรือนะคะก็จะอยู่ที่90ยูโรค่ะแต่ว่าความฉลาดหลักแหลมนะคะก็คือชี้อ่ะไปหาคนหารด้วยนะคะตกคู่ละก็คือ2คน45ยูโรนะคะว่าใครเบื่อเวนิสเนี่ยมันก็จะมีเกาะรอบๆถึง4เกาะด้วยกันที่แบบไม่ไกลมากอย่างอันนี้เป็นเกาะมูราโนนะคะจะห่างจากเวนิสประมาณ 11-12 กิโลมันก็จะโดยสารโดยเรือทั้งหมดเลยซึ่งชิก็ซื้อเป็นแบบเดย์พาสนะคะมันจะ25ยูโรค่ะก็จะประมาณ 1,000 บาทมันวันนี้ชิตั้งเป้าจะมา2เกาะก็คือมูราโนแล้วก็บูราโนนะคะซึ่งเกาะที่เนี่ยมันจะโดดเด่นมากๆเรื่องแก้วค่ะวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะมาดูโชว์ทำแก้วที่นี่ค่ะเห็นเขาคิดค่าเข้าประมาณ10ยูโรต่อคนก็ประมาณ400บาทค่ะอันนี้ก็จะเห็นวิธีการทำแก้วเลยนะคะคนสมัยก่อนกว่าจะมีแก้วแต่ละใบได้อะอันนี้คือวิธีการทำแก้วแบบดั้งเดิมนะแต่ว่าแบบคนปัจจุบันเขาก็ใช้กันเป็นเหมือนแมชชีนหมดแล้วเนาะเหนื่อยมากเป่าแล้วเป่าอีกเขาจะใช้ทรายจากฝรั่งเศสมาทำค่ะแล้วก็จะใช้สารนะคะหลายๆสารเพื่อมาทำให้มันเป็นสีต่างเราดูแก้วจบอ่ะเราก็ต้องมาช้อปปิ้งไงน่ารักอ่ะทุกคนมันแบบมีผึ้งด้วยอ่ะมีหัวใจสีดำด้วยทุกคนแย่แล้วทุกคนเราจะโดนเมืองนี้ปล้นแล้วอ่ะช้อนี่มันน่ารักมากมันคืออะไรอ่ะอยากได้อ่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆไหนๆทริปนี้เราก็มาเป็นแบบว่าความรักนะก็เลยซื้อเป็นแบบแก้วไปมาถึงเมืองบูราโนแล้วนะคะเฉดสีมันจะมีความสดใสมากกว่าเวนิสนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเกาะของชาวประมงแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เขาอะออกล่าชาวประมงนะเนาะแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยเขาจะได้เห็นสีสันของบ้านเวลาที่หมอกมันปกคลุมนะคะแล้วก็ที่เนี่ยคือเขาจะมีกฎหมายว่าถ้าเกิดว่าจะทาสีบ้านเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าเราจะต้องการทาสีบ้านซึ่งเขาจะต้องทาสีบ้านทุกๆ2ปีแล้วจะต้องเป็นเฉดสีที่มันมีความสว่างขึ้นบ้านเราเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเมื่อเราทาสีใหม่ก็ต้องทำเป็นเฉดสีแบบเขียวเทอร์ควอยส์ให้มันสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสีบ้านของเราสมมติเป็นสีเขียวบ้านข้างๆก็จะไม่ใช่สีเขียวจะต้องเป็นสีแบบคู่สีอื่นๆนะคะซึ่งแบบมันก็ดูสดใสมากๆมันก็เลยมีความน่ารักดูมีความมีเสน่ห์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่นี่เนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องแบบความผ้าลูกไม้ต่างๆอะไรแบบนี้กันแล้วนะคะสำหรับทริปอิตาลีนะคะซึ่งไม่รู้ว่าวอล์กนี้จะเป็นไงเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่อยากเอนจอยกับโมเมนต์มากกว่าก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมี Q&A อะไรจะถามก็เดี๋ยวถามมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบาย